ก็ทางไฮแอทนะคะก็ออกแคมเปญใหม่ก็คืออันนี้เลยมีมอฟูดี้นะคะ My Food Indulgence ค่ะก็คือเป็นการเปิดเมนูทั้งเมนูอาหารแล้วก็เครื่องดื่มสายเฮลตี้นะคะในทั้งโรงแรมทั้ง8เครือในประเทศไทยเออจริงๆรู้สึกไงบ้างเกี่ยวกับโรงแรมแบบแบบใส่ใจสุขภาพค่ะก็รู้สึกดีนะคะเพราะว่าก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คนไทยก็เริ่มหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้นเรื่อยๆเป็นวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกดีค่ะที่องค์กรใหญ่ๆเนี่ยหันมาใส่ใจเรื่องดูแลสุขภาพมากขึ้นเพราะว่าก็รู้สึกว่ามันจะเป็นแรงกระเพื่อมที่ยิ่งใหญ่มากๆว่าเรื่องของวัตถุดิบที่เขาจะแบบไปอุดหนุนของคนที่แบบท้องถิ่นใช่ไหมคะค่ะเรามองว่าจะแบบมันดียังไงบ้างก็ดีค่ะเพราะว่าก็รู้สึกว่าในอนาคตเนี่ยองค์กรใหญ่ๆก็ต้องคำนึงถึงเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์อยู่แล้วเนาะแล้วก็เรื่องของภัยพิบัติต่างๆที่เราเห็นเกิดขึ้นในแบบว่าโลกทั่วโลกตอนนี้คือมันเริ่มรุนแรงขึ้นมากเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องประเด็นสำคัญเหมือนกันที่ทุกคนอาจจะต้องหันมาใส่ใจกันมากขึ้นอะไรเงี้ยอย่างเราก็เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆด้วยอย่างนี้มันก็เลยยิ่งตอบโจทย์เราเลยไหมคะกับอะไรแบบนี้ก็ดีค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นคนก็เริ่มทุกคนก็เริ่มหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นอะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเริ่มเป็นโรค NCD กันเยอะโรคที่ไม่ผ่านการติดต่อใช่ไหมคะก็ล้วนๆมาจากการกินทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออโอเคคนก็เริ่มจะหันกลับมาใส่ใจดูแลตัวเองกันมากขึ้นในเรื่องนี้ฝากแคมเปญแล้วกันสำหรับแบบแคมเปญแบบนี้ค่ะก็ฝากแคมเปญดีๆแบบนี้ด้วยแล้วกันนะคะก็ถ้าใครอยากสนใจนะคะแล้วก็อยากจะไปพักผ่อนแล้วก็แถมจะได้กินอาหารสุขภาพดีด้วยแถมอร่อยด้วยนะคะก็ฝากแคมเปญของ Hi Ad ด้วยนะคะก็ไปทานกันได้เลยนะคะ8แห่งในประเทศไทยด้วยกันแก้เรื่องกันนะคะเขาบอกว่าไม่รับงานเอาแต่ทำอาหารค่ะนี่ไงก็รับเลยนี่ไงเป็นยังไงบ้างเจอคอมเมนต์อะไรเข้าไปเลยอ๋อไม่ก็ย่าคิดว่าหลักๆเขาคงเป็นห่วงแหละใช่ไหมก็ใช่ไหมเป็นห่วงแหละก็ขอบคุณที่เป็นห่วงแล้วก็แบบว่าถามคำถามนั้นมาอะไรเงี้ยค่ะเราก็เป็นการดีด้วยที่เราก็ได้ตอบเขาไปอะไรเงี้ยค่ะในเชิงความเป็นจริงว่าโอเคตอนนี้มันเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยค่ะจริงๆตอนแรกที่เห็นเรามีแอบแบบเอ๊ะสักนิดก่อนที่เขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นห่วงไหมมีเอ๊ะอยากอื่นก่อนที่จะรู้สึกว่าเขาเป็นห่วงก็เอ๊ะไหมหรอก็เฉยไม่จริงๆไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแล้วก็จริงๆไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องขนาดนั้นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเพราะแค่รู้สึกว่าเออเราก็แค่ตอบคำถามคนที่แบบว่าเอออยากจะรู้อะไรเงี้ยเกี่ยวกับชีวิตความเป็นไปของเราตอนนี้ว่าเออมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมเราไม่รับงานอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าหลายคนโกรธแทนเราว่ามาแซะเพื่ออะไรอะไรเงี้ยก็คงไม่ได้แซะหลอกอะไรเงี้ยอาจจะเป็นห่วงจริงๆก็ได้แต่เราตอบแบบเคยนะว่าไม่รับงานก็ไม่ได้ทำให้เราไม่มีกินก็โชคดีด้วยแหละที่เราก็แบบว่าเป็นคนที่แบบใส่ใจเรื่องการเงินนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็ทำให้แบบว่าแล้วเราก็ทำงานมาตั้งแต่13อ่ะใช่ไหมมันก็หลายปีมากๆเราก็มีเงินเก็บประมาณนึงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าแบบอย่างช่วงเนี้ยมันก็เป็นช่วงแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรจุดเปลี่ยนของชีวิตที่แบบเออเรามาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นเราก็เลยอยากจะให้เวลากับตรงนี้มากขึ้นเฉยๆแค่นั้นเองจริงตอนนี้คือเรียกว่าไม่รับเลยหรือว่ายังไงก็ที่ไม่รับคืออาจจะไม่รับในเชิงแบบว่าเป็นงานที่แบบใหญ่ๆและต่อเนื่องกันนานๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็จะเป็นแค่ช่วงนี้เฉยๆที่แบบเรารู้สึกว่าเราอยากให้เวลากับสุขภาพมากขึ้นแค่นั้นเองแปลว่างานหนังงานละครนี่ก็อาจจะเว้นไปเลยในช่วงนี้ก่อนใช่ป่ะก็อาจจะเว้นไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะเราก็แค่แบบเหมือนเราเปลี่ยนโฟกัสมาที่แบบว่าดูแลตัวเองมากขึ้นให้เวลากับตัวเองมากขึ้นแค่นั้นเองค่ะปฏิเสธไปเยอะไหมคะที่ติดต่อก็มีบ้างแต่เราก็ไม่ได้สายแบบว่าหนังสายละครอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วไงตอนนี้งานที่แก้วรับได้คืองานแบบไหนก็ส่วนใหญ่หลังๆมานี้เรามาทำอาหารมากขึ้นใช่ไหมคะเราก็จะเริ่มมีงานเกี่ยวกับทางด้านอาหารมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะรับอะไรพวกนี้มากกว่าเวลาปฏิเสธเราเสียดายบางคนก็จะมองเรื่องโอกาสนะแก้วโอ้ก็เกรงใจมากกว่าค่ะเกรงใจผู้ใหญ่ทุกคนแต่ว่าจริงๆเขาก็เข้าใจเพราะว่าเราก็บอกด้วยเหตุผลตรงๆว่าเออเราก็แบบเหมือนตอนนี้เราก็มาโฟกัสกับสื่อนี้อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นสิ่งที่เราสนใจในชีวิตณตอนนี้เออเขาก็เข้าใจแล้วพี่แพนให้ตัวเองไหมว่าจะกลับมา
จะคัมแบ็กเมื่อไหร่วงการคัมแบ็กก็โหยังไม่รู้เลยแต่ว่าจริงๆโหตอนนี้แบบเด็กใหม่ๆมีกันเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะเราก็แบบว่าเหมือนอย่างที่บอกเราก็ทำงานมาตั้งแต่13ใช่ไหมมันก็เป็นระยะเวลาที่นานมากๆที่เรายังไม่เคยพักจริงๆจังๆมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะกับเรื่องการทำงานอย่างเงี้ยก็มีข่าวว่าแบบกับคนนี้ให้เฟดหรือเปล่าไม่ให้รับงานเขาอิ่มตัวหรือเปล่าเลยจังเลยจริงๆหนูเฟดก่อนเขาอีกจริงแล้วใช่แล้วคือเราอ่ะไม่ได้รับตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอยากแบบว่าเฟดมาแบบว่าดูแลสุขภาพมากขึ้นแค่นั้นเองมีความคิดเห็นที่ตรงกันว่าตรงกันใช่หลังจากที่เคลียร์ไปแล้วคนได้เข้ามาแสดงความเป็นห่วงไหมคะหรือว่าก็หายไปเลยคอมเมนต์แบบนี้อะไรเงี้ยก็ไม่มีแล้วค่ะสงสัยอาจจะเป็นการตอบคำถามเขาไปในตัวแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบโอเคสบายใจแล้วหายเป็นห่วงแล้วเราเจอบ่อยไหมแบบคนมาคอมเมนต์อะไรแบบนี้ไม่มีนะคะถ้าจริงๆเขาเห็นก็มีแค่คนเดียวเองให้ยาทุกอย่างโทนี่ว่าไงบ้างกับคอมเมนต์พวกนี้เขาเห็นเขาก็นิดนึงเหมือนกันนะเขาก็พาดถึงเขาอ๋อไม่หรอกคือจริงๆเขาก็เฉยๆจริงๆมันเป็นแค่การตอบคำถามแบบปกติเฉยๆทั่วไปเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเราเข้าไปตอบกัน2คนอะไรเงี้ยมันอาจจะดูแบบโอ๊ยยังไงหรือเปล่ามันเป็นเรื่องเป็นราวยิ่งใหญ่แต่จริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกคือไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองอะไรทั้งสิ้นแค่อยากอธิบายใช่แค่อยากอธิบายเฉยๆแล้วมันโอเคขึ้นมาพออธิบายแล้วมันสบายใจสบายใจโอเคจริงๆสบายใจอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็แค่แบบว่าตอบคำถามให้เขาหายแบบว่าข้องใจเฉยๆค่ะแต่ในมุมนึงคุณอิจฉาชีวิตแก้วนะตอนนี้ช่วยปลูกผักกินเองทำอาหารใช่เป็นชีวิตที่หลายชาติเลยแบบนี้โอ้ก็จริงๆเราก็วางแผนมาด้วยแหละกว่าเราจะมามีทุกวันนี้ตอนนี้ทุกคนอาจจะเห็นแบบ end result เห็นแบบว่าตามภาพว่าอุ้ยมันดูดีมากเลยแต่ว่าก่อนหน้าที่จะมาถึงจุดนี้เราก็โหใช้เวลาผ่านมาหลายปีเหมือนกันกว่าจะแบบว่าสวยงามแล้วก็เติบโตอย่างทุกวันนี้เลยมาเวนี้ได้ยังไงที่อยู่ดีมาตัดค่ะพื้นไปทำอาหารหลายคนจะนึกภาพแก้วในความเป็นแม่บ้านติดนะคะแต่ว่านึกภาพเป็นแม่บ้านทำอาหารเนี่ยไม่ค่อยออกแล้วมาเวนี้ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงก็ทำเก่งด้วยนะก็อย่างที่บอกแหละก็เริ่มจากตั้งแต่คุณพ่อพี่โทใช่ไหมคะที่แบบว่าเสียด้วยโรคมะเร็งอะไรเงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันใกล้ตัวมากเลยอะไรเงี้ยเราก็เริ่มหันมาแบบว่าใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นแล้วมันก็แบบว่าเหมือนเราสองคนก็มีความเอ็กซ์ตรีมนิดนึงอ่ะพอไปมันก็ไปให้สุดอะไรเงี้ยถ้าจะกินผักก็ต้องปลูกเองอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าไปถึงจุดนั้นเลยแต่ว่าการที่เรามาทำอาหารเองอ่ะคือแก้วก็เคยเรียนทำอาหารมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็แบบโชคดีด้วยก็เลยแบบว่าลองเอามาบอกว่าคิดเมนูทำนู่นทำนี่เองอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ว่างๆก็เลยถ่ายลองถ่ายลงเล่นๆดูซิอะไรเงี้ยค่ะก็เห็นคนชอบแล้วตอนนี้พืชผักไม่ต้องซื้อแล้วเลยปลูกเองหมดก็ในเปอร์เซ็นต์ที่ซื้อน้อยมากเส้นส้นทำเองด้วยนี่คือยอมใจมากใช่ก็พยายามค่ะพยายามแบบว่าทำทุกอย่างเองแล้วก็ให้เวลากับสิ่งนี้ให้เวลาการกินมากขึ้นแล้วก็เป็นเสน่ห์ไปจังหวะกันนะมั่นใจสามีอย่างนี้ปากเขาใช่ไหมเห็นหมดเกลี้ยงตลอดมียกซอสไม่รู้ว่าเก่งใจหรือเปล่าไอ้ที่เมนูไหนแบบมั่นใจสามีเขารีเควสบ่อยๆโอ้ก็จริงๆคือเราสองคนอ่ะเป็นคนที่แบบว่าชอบกินอาหารอยู่แล้วแล้วก็แบบเป็นคนเปิดใจอ่ะคือบอกว่าอะไรผักอะไรใหม่ๆที่เรายังไม่เคยลองอะไรเงี้ยเราก็ชอบลองกันเลยค่ะผักชียาเนี่ยเธอรู้จักได้ยังไงก่อนบางคนยังไม่รู้จักเลยนะคือก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้จักเลยเงี้ยแต่ว่าแบบพอเริ่มมาปลูกเองเริ่มแบบมาทำอะไรเองอะไรเงี้ยเราก็เจอผักที่แบบไม่รู้จักเยอะมากๆอะไรเงี้ยมันแบบมันเลยสนุกอ่ะสนุกกับการทำสนุกกับการกินอะไรเงี้ยค่ะของแก้วคืออะไรคะที่มั่นใจสามีได้ก็จริง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 อาหารที่หนูทำทุกวันเนี่ยคือสิ่งที่เขาชอบกินหมดเลยนะเราก็ไม่ได้แบบว่าทำตามใจตัวเองนะเราก็แบบโอเคเขาชอบเมนูเนี้ยเราก็จะทำอะไรเงี้ยเมนูที่เขาชอบกันชอบมากเลยค่ะก็แกงอบอะไรเงี้ยง่ายเป็นแกงกล่องที่แบบเด็ดผักทั่วไปใช่ผักแบบทั่วไปทั้งบ้านแบบย่ำๆลงไปเลยพี่วอนจะจำได้ไหมตัวเองปลูกผักกี่ชนิดในโลกได้มันเยอะก็เยอะค่ะเยอะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าผักไทยจะไม่ค่อยมีผักสลัดเท่าไหร่เลยค่ะแล้วตอนนี้เป็นสาวชาวสวนใช่แล้วผิวเข้มขึ้นเยอะเลยโอ้ดีเข้มเหรอคะเป็นไงบ้างกับชีวิตชาวสวนแบบเต็มรูปแบบมา
ตอนนี้ก็สนุกดีสนุกดีเรารู้สึกว่าเออมันก็ชิลดีอะไรเงี้ยแบบเหมือนตื่นมาเราก็ไม่แบบไม่ต้องคิดว่าไม่ต้องคิดเยอะว่าวันนี้เราจะแต่งตัวอะไรอะไรเงี้ยมันแต่งตัวอยู่บ้านถ่ายวิดีโอแบบเสื้อยับยับก็แบบไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะก็ชิลดีก็ของแก้มคืออาหารนางสมฤทธิ์ก็คือจริงๆอ่ะแก้มเป็นคนตอนนี้คือเรากินอะไรก็ได้แต่แค่แบบว่าเออตอนที่เราทำอาหารอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็เลือกที่จะใช้วัตถุดิบภายในบ้านอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่มีเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยแล้วก็ประหยัดด้วยใช่แต่ว่าออกข้างนอกเราก็ทานปกติแล้วก็แผ่นมีน้องนะยังไงว่าหลายคนยังอยากแอบอยากเห็นอยู่ไงโอ้จริงเหรอคะก็ตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยพับแผ่นไปหรือยังดีกว่าโอ้ยักคือคือนะตอนนี้เราก็โชคดีที่แบบว่าเราก็ดันคิดเหมือนกันว่าเออตอนนี้เราก็อยากให้ความสำคัญกับตรงเนี้ยเราทั้งคู่สองคนเฉยๆอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่ได้มีแผนหรือว่านั่งคิดว่าแบบเราจะมีลูกกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าณปัจจุบันตอนนี้ก็คิดว่าอยากแต่พี่ย่าบานเย็นบอกว่าอยากเลี้ยงหลานมากโหจริงเหรอคะบอกตอนไหนทำไมต่อหน้าบอกว่าไม่เป็นไรเขาบอกผ่านสื่อจริงเหรอคะก็ไม่อย่าว่ากันแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดเลยแสดงว่าที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้มีแรงกดดันอะไรให้เราทั้งครอบครัวเราและครอบครัวเขาไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะคือครอบครัวทั้งคู่เราก็เหมือนเขาก็ตามใจเราจริงๆแบบเคยคุยกันไหมว่าจะมีไม่หรือไม่มีดีอะไรก็มีคุยเพราะว่าโดนถามเยอะมากอย่างหลังแต่งงานเนี่ยทุกคนก็จะถามว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะมีลูกใช่ไหมเป็นคำถามยอดฮิตมากแต่ว่าก็ได้คุยกันทั้งคู่ก็คิดว่านะตอนนี้อย่างที่บอกว่าปัจจุบันก็ยังไม่อยากมีแต่ไม่ใช่เพราะว่าจิตเลยว่าไม่มีแน่ยังไม่รู้ใช่อนาคตเราก็ยังไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ยังแต่ว่าแผนกว้างๆก็ยังไม่เห็นภาพนั้นใช่ไหมคะยังเราเคยมีคิดแม่โมไหมว่าถ้าเราเป็นแม่จะเป็นยังไงนึกไม่ออกเพราะว่าส่วนตัวเราก็ไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบเล่นกับเด็กอะไรเยอะขนาดนั้นเราก็ยังนึกไม่ออกยังนึกภาพไม่ออกแล้วเรื่องการทำมันกี่ปีแล้วคะแก้วกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วอ่ะตั้งแต่2024ปี